สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยาพากินเที่ยวนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับกรณีของทนายดังที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ที่เกี่ยวกับทนายดังกินหญ้าอ่อนเด็ก16ซึ่งข่าวนี้มันเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมีความคิดคาใจกันมากๆนะคะว่าสรุปแล้วไอ้ผู้ที่กระทำเด็กเนี่ยเป็นใครกันแน่ทนายคนไหนทำไมถึงได้ทำเยี่ยงนี้เพราะเด็กเพิ่งจะอายุ16ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วคุณใช้ความเป็นเด็กคือเขาไว้ใจเชื่อใจแล้วคุณกระทำแบบนี้กับเขาเนี่ยทำไมเขาถึงทำแบบนี้ได้แล้วตอนนี้ทนายตั้มแล้วก็ทีมงานนะคะก็ได้มีการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือน้องคนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็น้องคนนี้อยู่ในมือของทนายตั้มเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะคดีนี้มันเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนแล้วก็เป็นเรื่องของมารยาททนายความกรณีที่เห็นนี้หมายถึง1บุคคลที่กระทำความผิดเป็นถึงระดับทนาย2บุคคลที่โดนกระทำเป็นเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งกระแสสังคมนี้เป็นกระแสที่ค่อนข้างจะให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้นะคะนุ้ยก็มีความกระจ่างมากขึ้นในเรื่องของคลิปเสียงนะคะที่มีคลิปเสียงของน้องผู้เสียหายนะคะได้มีการสนทนาพูดคุยกับทนายท่านนี้นะคะเสียงทุกคนต้องไปเดากันเอาเองนะว่าเสียงนี้คลับคล้ายคลับคลาเสียงใครคือ1ในเรื่องของการทำน้องเนี่ยมันมีการทำเป็นเหมือนกับตอนแรกมีผู้ดูแลน้องเนี่ยทำงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมงานทนายนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้เอาน้องนี่ไปฝากฝังไว้หลังจากนั้นพอฝากเสร็จก็มีการล่วงละเมิดน้องด้วยการให้กินน้ำส้มหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นแล้วบุคคลที่ผู้ดูแลน้องผู้นี้เนี่ยนะคะก็ได้เป็นผู้ประสานงานระหว่างตัวน้องกับทนายเองคือมีการรับเรียกเงินด้วยเหมือนกับคล้ายๆค่อนข้างที่จะคือสอนให้น้องเนี่ยค่ะคือน้องยังไม่รู้ความอะค่ะคือสอนให้น้องว่าเงินจำนวนเท่านี้แบ่งชั้นเท่านั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นการที่เหมือนกับแบล็กเมย์น้องอะค่ะคือตัวน้องเองยังไม่รู้ว่าจำนวนเงินที่ทนายท่านนี้ส่งมาให้นี่เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ผ่านผู้ดูแลท่านนี้ซึ่งกรณีนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยเองก็ได้มีคลิปเสียงนะคะจากน้องที่สนทนากับทนายเพราะหลายคนในโซเชียลนะคะสงสัยมากมายว่าเอ๊ะทนายท่านนี้เป็นใครนะคะหลายคนก็ยังตีความเป็นอดีตทนายไหมหรือทนายท่านนี้ใครกันแน่นะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเราสามารถพูดชื่อได้ไหมไม่ได้นะคะผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอ่ยถึงแล้วก็จะไม่ใช้อักษรย่อด้วยนะคะวันนี้ให้ทุกคนเดากันเอาเองเสียงนี้คล้ายใครนะทนายตั้มก็ได้มาชี้แจงว่าสรุปแล้วเรื่องเงินการโอนเงินมีการโอนจริงๆแล้วก็มีสลิปโอนเงินแล้วก็เสียงคลิปเสียงของน้องที่ได้คุยกับทนายท่านนี้มีอยู่จริงเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนเป็นคลิปสั้นๆนะคะว่าสรุปแล้วคลิปเสียงที่น้องสนทนาด้วยที่ทนายที่ทำน้องเนี่ยคือใครกันแน่ทุกคนต้องฟังแล้วตั้งใจฟังดีๆแล้วจะถึงบางอ้อนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันเลยค่ะยิ่งปล่อยไว้ไม่ได้เลยค่ะมีคลิปเสียงคลิปเสียงก็คือการสนทนาของน้องพลอยน้องพลอยกับทนายสอเสือนะฮะคุยอะไรกันคุยในเรื่องของค่าใช้จ่ายประมาณ100,000 บาทฟังพร้อมกันครับติดขัดข้องอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้หนูไม่ต้องการที่ว่าจะให้ส่งตอนนี้ส่งหนูต่อไปแล้วหนูอยากให้คุณให้เงินหนูเป็นก้อนนึงเพื่อให้หนูตั้งต้นชีวิตของหนูใหม่หนูขอไป100,000 บาทถ้าหนูแจ้งความในปกติเขาบอกว่าดำเนินคดี4 ปีและมีค่ามาจำทั้งหมดค่าเสียหายทั้งหมด400,000 บาทแต่หนูเรียกแค่100,000หนูอยากให้รับผิดชอบตามนี้โดยตรงเลยค่ะคือเป็นเสียงต่อรองของน้องพลอยกับทนายสอเสือนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มีคนตั้งการคุยกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปเจอสลิปอันนึงนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าเงินจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าตัวน้องยังไม่รู้ว่ามีเงินก้อนนี้อยู่น้องก็เพิ่งจะรู้ตอนที่พี่เขาบอกน้องนี่เองนะครับก็เหมือนกับว่าเอาเรื่องของน้องมาเนี่ยแล้วก็ไปแบ็กเมย์เอาเงินอะนะครับไปแบ็กเมย์เอาเงินจากทนายขอเสือหรือเปล่าคะไม่ขอว่าเป็นใครดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้มันค่อนข้างจะบีบมาชัดเจนแล้วว่ามีการกระทำความผิดเนี่ยนะครับเป็นหลักประมาณเท่าไหร่ครับเปิดเผยได้ไหมครับให้การตอบแล้วกันสลิปสำหรับสลิปนะครับที่ผมเห็นเนี่ยมีสลิปอยู่หลายตัว
นในจำนวนที่เป็นก้อนก็คือจำนวน 50,000 นะครับ 50,000 บาทแล้วก็ 20,000 บาทนะครับในส่วนของสลิปเนี่ยไม่ได้มีแค่สลิปมีการแชทพูดคุยด้วยซึ่งผมก็ตกใจในข้อมูลการแชทเหมือนกันนะครับที่เห็นนะครับตอนนี้ไม่ได้แค่เห็นนะแคปไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะการคุยกับสามนะครับคือผมก็ได้สังเกตเอกใจแล้วที่มันมีการเรียกเงินเรียกทองอะไรกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากมาฟันธงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอน้องวันนี้ได้เจอแล้วเนี่ยเราก็เลยได้สอบถามไปแล้วเราก็รู้ความจริงแล้วว่ามีใครเป็นคนให้ทำยังไงนะครับน้องเล่าหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะให้น้องเล่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้กับพนักงานสอบสวนเลยแสดงว่าน้องเนี่ยหลังเกิดเหตุที่น้องถูกกระทำเนี่ยน้องไปปรึกษาคนคนหนึ่งแล้วคนหนึ่งสอนวิธีการให้เรียกเงินอย่างนี้ถูกต้องครับก็เหมือนกับใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่น้องเนี่ยถูกกระทำชำเราเนี่ยแหละนะครับเอามาเป็นประโยชน์ส่วนตัวก็คือว่าเพื่อจะเรียกเงินจากคนที่ทำนะแต่ถามว่าทำจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงนะครับอันนี้ก็ดูง่ายๆครับเพราะโดนข่มขู่ไปแล้วก็โอนเงินให้เนี่ยอย่างนี้แสดงว่าต้องกลัวในการตัวเองกระทำความผิดนะครับก็ถึงได้มีการโอนให้แสดงว่ามีการโอนเงินให้แล้ววันนี้ที่ตอนที่ผมได้อยู่นะครับพอดีกันกับทางหมอปลาเนี่ยเขาได้มีการคุยกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปเจอสลิปฝากมานะครับคือผมก็ได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ FC แฟนคลับถ้าได้ฟังคลิปนี้แล้วไม่ทราบว่าพี่ๆท่านใดนะคะมีความกระจ่างหรือไม่กระจ่างอย่างไรในคลิปเสียงนะคะตัวนุ้ยเองนะคะถ้าทุกคนได้ตามข่าวคดีดังมาที่บ้านสีกอหรือบ้านกกอกค่ะจะรู้ว่าเสียงนี้คุ้นมากนะคะก็ให้ทุกคนไปตามสืบไปดูกันนะคะว่าเสียงนี้เป็นเสียงใครแล้วก็เรื่องของเด็กคนนี้นะคะเป็นสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์นะคะถ้าเรานะคะมีงานทำที่ดีมีวุฒิภาวะการงานที่ดีมีคุณวุฒิวัยวุฒิต่างๆที่เราควรจะรักษาไว้นะคะมันเป็นสิ่งที่ควรทำแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นอะไรที่น่าละอายเพราะสิ่งที่คุณกระทำนั้นทำผิดต่อเด็กอายุคราวลูกแล้วทีนี้สังคมนะคะควรจะเป็นอย่างไรต่อไปในเมื่อถ้าเราตัวเราเองเป็นเด็กแล้วเราต้องการไปพึ่งพาใครสักคนที่เราคิดว่านี่แหละเขามีหน้าที่การงานที่ดีมีการศึกษาดีมีงานทำที่ดีมีสังคมที่ดีแต่คุณทำกับเขาแบบนี้แล้วเราจะไว้ใจเชื่อใครได้ในปัจจุบันนะอันนี้ก็เป็นคลิปอุทาหรณ์นะคะอยากจะให้พี่ๆเอาไปบอกลูกบอกหลานนะคะตักเตือนผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของเราเองนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะคะท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถตรงลงไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะหนูยินดีทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดไลค์นะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องของน้องอีกหนูก็จะมาขออนุญาตอัปเดตข่าวสารให้พี่ๆได้รับฟังต่อไปเราจะตามทีมงานทนายตั้มแล้วก็ตามข่าวสารต่างๆที่ในยุคสมัยนี้ที่เขากำลังดำเนินการอยู่นี้เราจะตามให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะให้รู้ว่าใครเป็นคนทำน้องจริงๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ